ที่ผ่านมาใส่อินโทรมาหลายคลิปติดหลายคนอาจจะเบื่อใบหน้าที่รอเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาด้วยผมเชื่อเลยคนส่วนใหญ่มักดูทีวีเพื่อใช้เสพติดแหล่งข่าวความบันเทิงรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวแต่ว่าทุกคนเคยสังเกตหรือไม่ในช่วงข่าวภาคสนามหรือรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆในทีวีที่มีสิ่งประหลาดลึกลับปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ทันสังเกตเพราะแต่ละฉากมันตัดไปเร็วมากฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับมองไม่ทันแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ช่างสังเกตและสายตาโคตรจะดีเขามองแวบเดียวรู้เลยว่านั่นคือผีหรือคนโดยเหตุการณ์ประหลาดทั่วโลกมีเยอะเลยบางสิ่งสายตามนุษย์มองไม่เห็นแต่กลับถ่ายติดเฉยอ่ะเป็นปริศนาที่น่าค้นหาจริงซึ่งในคลิปวิดีโอนี้โอ้ยเสียงเริ่มไปซะแล้วผมจะพาไปรับชมสิ่งมีชีวิตประหลาดลึกลับที่ถูกพบขณะถ่ายทอดสดเนื้อหาจะสนุกขนาดไหนกันเชียวเลี้ยวนิ้วโป้งไปกดปุ่มไลค์และเตรียมตัวเตรียมใจไปชมกันเลยดีกว่าสิ่งมีชีวิตพิศวงในอันดับที่1เอเลี่ยนโผล่ขณะขอสัมภาษณ์ไม่แน่อาจจะตาฝาดไปก็ได้เหตุการณ์ในอันดับที่1นี้ได้เกิดขึ้นที่อเมริกาใต้เป็นการขอสัมภาษณ์สดนอกสถานที่ในขณะที่หญิงสาวกำลังยืนพูดอยู่ให้เราสังเกตซ้ายมือด้านหลังเธอเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตที่กำลังเคลื่อนที่ที่กำลังเดินอย่างเฉื่อยช้าแบ็คกราวด์ด้านหลังทุกคนเห็นหรือไม่เดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ขึ้นให้ดูถ้าเราสังเกตช่วงเวลาแดดกำลังจ้าร้อนๆเลยคงไม่ใช่ผีหรอกมั้งและด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งสามารถเห็นตัวประหลาดได้อย่างชัดเจนถ้าซูมเข้าไปใกล้ขึ้นอีกมันเหมือนสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพราะด้วยแขนขาที่ค่อนข้างจะยาวเดินเหมือนคนเมาหมดแรงสโลไลฟ์มากๆเลยและดูท่าทีไม่เป็นอันตรายไม่ดูตื่นตระหนกหรือว่าตกใจที่เห็นมนุษย์ยืนอยู่ต่อหน้าหรือว่าจะเป็นเอเลี่ยนจริงๆแล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยสิสิ่งประหลาดที่ออกกลางรายการในอันดับที่2 UFO โผล่ที่ลอนดอนจะหล่อนเลเวลไหนไปชมกันเลยย้อนกลับไปในช่วงปี2013ในเดือนมิถุนายนเป็นการถ่ายทอดสดของรายการ RT News หรือเป็นรายการข่าวนั่นแหละซึ่งถ่ายทำที่เมืองลอนดอนในประเทศอังกฤษเสียงกระแทกลูหูจริงโดยที่รายการนี้จัดบนตึกที่สูงหลาย10ชั้นและเป็นการคุยตอบโต้ระหว่างพิธีกร2คนนั่นเองในระหว่างที่รายการก็ดำเนินตามปกติจู่ๆก็มีสิ่งประหลาดบางอย่างด้านนอกที่ผ่านกระจกฟิวไปอย่างไวถ้าไม่สังเกตให้ดีนึกว่านกบินผ่านนะเนี่ยแต่บังเอิญเกิดมีตากล้องคนนึงที่ชอบสังเกตสังกาไปทั่วได้เผลอจับคลิปมาดึงสโลโอ้โห UFOหรือเปล่าเนี่ยเพราะหลังจากคลิปรายการนี้ได้ถูกอัพลงใหม่ให้ประชาชนทราบหลายคนพากันตื่นตระหนกกลัวว่าต่างดาวจะมาบุกโลกกันเองในส่วนความยาวของยานลำนี้หลังจากที่วิเคราะห์กันเรียบร้อยมันยาวประมาณ 7-8 เมตรกันเลยมันเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดสิ่งนี้จะเป็นเครื่องบินหรือว่านกยาวขนาดนี้ UFO ชัวร์มันช่างน่ากลัวจริงStocracy, leadership by the worst, again. This could mean for the world and the global agricultural food supply. World and the global สิ่งมีชีวิตที่ออกกลางรายการในอันดับที่3แฟนบอลอาร์เจนตินาเจอผีจะนั่งดูต่อหรือเพ่นหนีดีแมตช์การแข่งขันในรอบนี้ได้ถูกขัดจังหวะด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดซึ่งเป็นเงาที่ปรากฏขึ้นบริเวณทางเดินทุกคนสังเกตวงกลมด้านบนดูอู้หูเหมือนมีเงาใช่ไหมล่ะและก็ดันเป็นช็อตที่กำลังยิงจุดโทษพอดีเลยเงานี้ได้วิ่งผ่านฝูงชนไปอย่างเร็วพอหลังจากนักเตะยิงจุดโทษไปได้เงาปริศนาดังกล่าวได้วิ่งลงมาสนามเองเลยเว้ยเฮ้ยสงสัยอยากเตะด้วยถ้าเราสังเกตเพ่งเล็งให้ดีเงานี้ไม่เหมือนคนมากรูปร่างท่าทางการวิ่งหึใช่เลยพอหลังจากคลิปนี้เป็นกระแสไวรัลแฟนบอลก็ต่างพากันเชื่อว่ามันคือผีเงาชัดเจนขนาดนี้ผีชัวในส่วนมุมมองของตากล้องเขาได้ให้ข้อมูลว่ามันอาจเป็นเอฟเฟกต์ของการคาดเคลื่อนและผิดพลาดของเลนมันเลยปรากฏรูปร่างที่ผิดเพี้ยนออกมาแต่ว่าดูไปดูมาก็ขนลุกนะเนี่ยสุดท้ายคลิปปริศนาชวนขนลุกนี้ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนว่ามันคือผีหรืออะไรแต่ว่าเงาดังกล่าวมันเคลื่อนที่เร็วมากวิ่งเร็วเหมือนกับนักบอลเลยอ่ะหรือว่านี่จะเป็นไปคิดเอาเองแล้วกันแต่ผมขอบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้ตอนมืดต้องมีแอบกลัวกันบ้างแหละคลิปนี้ลงดึกๆหน่อยแล้วกันสิ่งมีชีวิตพิศวงในอันดับที่4สึนามิที่มาพร้อมกับสิ่งประหลาดมันหลอนมากอย่าดูคนเดียวในส่วนคลิปปริศนาในอันดับที่4นี้ผมจะพาคุณบินไปยังญี่ปุ่นเป็นช่วงปี2014โดยเกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ทั่วเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายในขณะที่ผู้ถ่ายขึ้นมายังที่สูงน้ำจากแม่น้ำด้านซ้ายมือก็ทะลักขึ้นสู่สนามเด็กเล่นดินโคลนดินเลนดำเมี่ยมเลยกระแสน้ำมันช่างแรงจริงและในขณะนั้นเองไม่กี่นาทีผ่านมาชายคนที่ถ่ายคลิปอยู่ก็ได้สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่สามารถปีนขึ้นอาคารแล้วก็สามารถสลายหายตัวไปได้เป็นสิ่งมีชีวิตสีขาวเข้มการเคลื่อนไหวเหมือนกับวิญญาณในการ์ตูนเลยล่องลอยตามอากาศดูน่ากลัวน่ากลัว
ัวในช็อตนี้ผู้คนพากันแตกตื่นยิ่งกว่าสึนามิซะอีกหลายคนอาจจะมองไม่ทันลองมาชมคลิปสโลช้าๆกันดูรับรองร้องอู้หูทุกคนในส่วนตัวผมเองคาดว่ามันคือคลื่นน้ำนั่นแหละที่เปลี่ยนตัวเองตามทิศทางของอากาศแต่ว่าคลิปนี้พอลงสู่กระแสโซเชียลยอดวิวปาไป40กว่าล้านคนดูโคตรจะเยอะในส่วนผู้ชมบางกลุ่มก็บอกว่ามันคือสิ่งลี้ลับที่สุดจะหลอนแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่ามันคืออะไรตัวประหลาดที่ออกกลางรายการแนนดับที่5นักข่าวสาวเจอดีท่ามกลางหิมะที่พิศวงเป็นการรายงานข่าวของทางช่อง22 News ในช่วงฤดูหนาวที่แสนจะเย็นในขณะที่หญิงสาวคนนี้ที่กำลังรายงานสภาพอากาศอยู่ท่ามกลางหิมะที่เลวร้ายในช็อตนี้นักข่าวกำลังเครียดเลยหนาวก็หนาวอยากกลับบ้านเราเด้อไม่เสร็จสักทีแต่ว่าจู่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็โผล่ออกมาให้เราสังเกตด้านขวามือของหน้าจอเป็นสิ่งมีชีวิตตัวดำเดินอุยอ้ายที่โผล่มาพร้อมกับพายุหิมะLet up at all. It is coming down pretty steadily here in Springfield. You can see. ถ้าเกิดซูมเข้าไปดูไกลๆทั่วทั้งตัวจะเหมือนมีหนามยาวสีดำขนยาวปุยเหมือนกับสัตว์ป่าพอตากล้องมาเห็นปุ๊บก็เผลอร้องมาเลยไอ้ยาตากล้องก็ไม่รอช้ารีบหันกล้องหนีไปทันทีด้วยความตกใจอ่ะเนาะตากล้องหันไปถ่ายด้านซ้ายมือแทนแพนกล้องไปแพนกล้องมาAnd even multiple people have even gotten stuck here. They've had to push each other through the snow. พอหลังจากถ่ายไปสักพักหนึ่งลองหันกล้องกลับมาใหม่ในตำแหน่งเดิมที่เจอตัวประหลาดแต่กล้องไม่กระเชื่อสายตาตัวเองว่าตัวประหลาดสีดำดังกล่าวมันหายไปกับพายุหิมะแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสุดๆไปเลยแต่จะว่าไปไอ้ตัวประหลาดสีดำนี้มันเหมือนกับการใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมและก็เหมือนกับคนแต่งชุดมาสคอตแต่จะว่าไปหนาวเหน็บขนาดนี้คนส่วนใหญ่ไม่ออกมานอกบ้านหรอกผิงไฟอยู่ในบ้านดีกว่าอุ่นกว่าเยอะแต่จะว่าไปแล้วแต่กล้องไม่น่าหันกล้องหนีไปเลยน่าจะถ่ายมันต่อไม่คือตัวอะไรกันแน่ข้องใจอยากรู้สิ่งมีชีวิตในอันดับที่6นักข่าวสาวบุกที่พักสุดหลอนจู่ๆก็มีเงาโผล่เข้ากล้องThe Michael Penn Station เป็นหนึ่งในสถานที่ผีดุที่ถูกกล่าวขานอย่างมากเลยในอเมริกามันถูกสร้างขึ้นในปี1796โอ้โหดึกดำบรรพ์โคตรมันช่างเก่าแก่ซะเหลือเกินเป็นพื้นที่ฝังศพของชาวอินเดียในโบราณแน่นอนดวงวิญญาณล่องลอยไปทั่วในขณะที่นักสาวคนหนึ่งลงพื้นที่ในช็อตนี้ขนลุกขนชันไปทั่วร่างกายขยับขยื่นร่างกายไม่ค่อยได้อะรู้สึกว่าวิวแปลกๆพอหลังจากลงพื้นที่ถ่ายทำเรียบร้อยก็กลับมาตรวจสอบวิดีโอในจังหวะนี้ถึงขั้นร้องโอ้โหเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปมันคือเงาหลอนซ่อนมรณะให้เราสังเกตลูกศรดูจะมีเงาสีขาวคล้ายใบหน้าโผล่ออกมาปรากฏตัวสู่สามัญชนซึ่งผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันคงไม่ใช่เศษฝุ่นหรือแสงสะท้อนอย่างแน่นอนมันคงมีพลังงานบางอย่างชัวร์เพราะด้วยสาเหตุที่ก่อนหน้านี้พิธีกรสาวได้พูดถึงเรื่องวิญญาณพอหลังจากนั้นเงาสีขาวก็โผล่มาเลยมันฟังดูแปลกไหมล่ะ Spirits supposedly live here but the owners say they're all haunted room in the most haunted house in America pretty crazy tune in for the full story สิ่งมีชีวิตปริศนาในอันดับที่7เอเลี่ยนมาเยือนป่าเมซอนหลอนไปอีกโดยคลิปวิดีโอนี้ได้ถ่ายจากนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เดินทางมาเยือนป่าเมซอนเก็บบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนที่นี่ในจังหวะที่กล้องโฟกัสไปยังเด็กก็ได้มีแสงว่าประหลาดโผล่เข้ามาให้เราสังเกตตรงป่าด้านหลังนู่นน่ะเป็นแสงสีน้ำเงินดูชวนน่าค้นหาพอขยับไปดูอีกนิดหนึ่งถึงขั้นตะลึงตาค้างกันเลยทีเดียวหลังต้นไม้เหมือนจะมีตัวประหลาดที่มีหน้าตาเหมือนต่างดาวนี่ผมพากไปขนลุกไปอันเนี้ยบรรยากาศมันดูหลอนจริงอ่ะและตัวเอเลี่ยนดังกล่าวมันยืนห่างออกไปไม่กี่ฟุตเองโผล่มาสักใกล้เลยนะทุกคนเชื่อหรือไม่ข่าวนี้ดังมากคนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีจริงจากพื้นที่ป่าแห่งนี้ได้มีการปรากฏตัวของเอเลี่ยนหลายครั้งเลยสงสัยอาจจะมีจริงก็ได้ป่าเมซอนออกข่าวบ่อยเด้อเรื่องเอเลี่ยนน่ะสงสัยต่างดาวเกิดความสนใจป่ามันหลากหลายทางชีววิทยาพอจากนั้นมารัฐบาลบราซิลได้ส่งกองทัพให้ไปตรวจสอบเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยสิ่งมีชีวิตปริศนาในอันดับที่8แสงประหลาดโจมตีตำรวจยามวิกาลถึงขั้นตาค้างนอนสลบกองที่พื้นในส่วนเหตุการณ์ในอันดับที่8นี้ได้เกิดขึ้นที่เมกาเป็นการตรวจรถต้องสงสัยในช่วงยามค่ำคืนดึกดื่นตำรวจเดินเข้าไปพร้อมไฟฉาย1กระบอกเดินเข้าไปตรวจสอบผู้ขับขี่ในจังหวะที่กำลังขอใบขับขี่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตำรวจเหมือนจะหมดสติสังเกตท่าทางเขาโน้มตัวลงไปพร้อมกับมีแสงแวบเข้ามาและก็มีเสียงตำรวจค้างออกมาด้วยเป็นเสียงเหมือนความเจ็บปวดเหมือนฉากหนังแวมไพร์กำลังกายล่างอ่ะและตัวของตำรวจเองก็ได้มีแสงจ้าโผล่ออกมามันดูสว่างสวยเจิดจ้าจริงพอหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปเหลือแต่ผ้าที่กองอยู่บนถนนร่างกายเป็นขี้เท่าควันตุ๋ยเหมือนกับโดนลักพาตัววิญญาณน่ะและรถคันนี้สตาร์ทเครื่องออกไปเลยคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์แชร์กันดูหากใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อและทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิ้มจิ้มจิ้ม
ในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก